จะพามาชมโครงการโมดิสสุขุมวิท50โครงการที่ใกล้ทั้ง BTS อ่อนนุชและใกล้แหล่งช้อปปิ้งอย่างโลตัสอ่อนนุชเข้ามาภายในโครงการนะคะเขาก็จะมีรถชัตเทิลแวนรับส่งมีออโต้พาร์คิ่งให้ส่วนกลางของอาคาร C ก็จะเป็นห้องซ้อมมวยแยกจากห้องฟิตเนสเรียกได้ว่าไพรเวทสุดเลยถัดมาเป็นไฮไลท์ของทางโครงการเลยนะคะห้องสตรีมแยกกับห้องซาวน่าและที่เป็นจุดเด่นในห้องนี้นะคะเขาก็จะมีอ่างจากุซี่ให้มาต่อกันที่สระว่ายน้ำเขาก็จะมีโซฟาเบสและที่นั่งกลางสระมีระบบน้ำเกลือเห็นวิวพระอาทิตย์ตกและหลังจากที่เราชมส่วนกลางกันแล้วเราจะไปดูห้องตัวอย่างกันห้องแรกจะเป็นแบบไทป์1เบดพัทนะคะภายในห้องเนี่ยจะเป็นไทป์1เบดรูม1บาธรูมขนาด 30-31 ตารางเมตรนะคะเข้ามาเราก็จะเจอกับโซนครัวและโซนรับประทานอาหารอยู่ในโซนเดียวกันโซนครัวนะคะจะเป็นครัวบิวอินเป็นทรงตัว L และในโซนเดียวกันนะคะเขาก็จะมีห้องน้ำมีสุขภัณฑ์ให้ครบครันเมื่อเดินเข้ามาเราก็จะเจอกับห้องลิฟวิ่งรูมที่มีฝ้าเพดานสูงถึง 4.4 เมตรที่ทำให้รู้สึกโปร่งโล่งสบายเหมือนกับอยู่บ้านนอกจากโซนลิฟวิ่งรูมแล้วเราก็จะเจอกับห้องอเนกประสงค์ที่สามารถทำเป็นห้องนอนหรือห้องทำงานก็ได้ขึ้นมาเราก็จะเจอกับมุมไว้โชว์ของและเก็บของนะคะติดกันก็จะเป็นโซน walk-in closet และห้องนอนที่ใส่เตียงขนาดใหญ่มาต่อกันที่ห้องที่2จะเป็นห้องไทป์ 2 bedroom 1 bathroom นะคะเปิดเข้ามาเราก็จะเจอกับโถงฝ้าเพดานสูงโปร่งโดยภาพรวมของห้องเนี่ยเขาก็จะตกแต่งมาในโทนสีเข้มให้ฟิลดูคูลๆเท่ๆและติดกับห้อง living room นะคะก็จะเป็นห้องอเนกประสงค์และภายในตัวห้องเนี่ยสามารถเดินไปยังห้องน้ำที่เข้าออกได้2ทางอีกทางเนี่ยก็จะไปโผล่ที่ห้องครัวต่อมาค่ะมิ้นก็จะพาขึ้นไปที่ชั้น2กันนะคะขึ้นมาเราก็จะเจอกับห้องนอนแบบ full option เลยนะคะสามารถมองลงมาเห็นวิวห้องนั่งเล่นได้ถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้มิ้นด้วยนะคะและคลิปหน้ามิ้นจะพาไปดูโครงการไหนนั้นอย่าลืมกดติดตามไว้เลยนะ